กฎแห่งกรรมเรื่องอย่าด่วนสรุปอะไรง่ายทุกทำไมในอดีตเมื่อครั้งสงครามเวียดนามมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งแต่งงานได้ไม่นานก็ถูกเค้นไปทำสงครามจึงต้องทิ้งภรรยาสาวเอาไว้ขอหายไป3ปีโดยไม่ได้ส่งข่าวมาทั้งบ้านเลยวันนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาก็ดีอกดีใจสามีจึงให้ภรรยาไปซื้อของมาเส้นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีระหว่างที่ภรรยาไปตลาดอยู่นั้นชายคนนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านได้เจอกับเด็กชายอายุ3ขวบเด็กคนนั้นได้ถามเขาว่าลุงเป็นใครชายหนุ่มก็บอกว่าฉันเป็นพ่อของหนูไงเด็กก็บอกว่าลุงไม่ใช่พ่อของหนูพ่อของหนูมาที่บ้านทุกคืนเลยทุกคืนแม่จะคุยกับพ่อแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแม่นั่งพ่อก็นั่งด้วยแม่นอนพ่อก็นอนด้วยพอได้ฟังอย่างนี้ชายหนุ่มก็ขุ่นเคืองขึ้นมาทันทีความรู้สึกต่อภรรยาของตัวเองนั้นเปลี่ยนไปทันทีเมื่อภรรยากลับมาจากตลาดแล้วชายหนุ่มก็แสดงท่าทีเฉยชามึนตึงไม่พูดด้วยเมื่อทำการเส้นไหว้บรรพบุรุษเสร็จเรียบร้อยก็เก็บเสื่อเลยไม่ยอมให้ภรรยาเส้นไหว้ด้วยภรรยาตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้ชายนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นได้เดินหายเข้าไปในหมู่บ้านเอาแต่ร่ำสุรา3วัน3คืนไม่กลับมาบ้านเลยภรรยาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทั้งที่อุตส่าห์เฝ้าคอยสามีมาตลอดเวลาแต่ทำไมถึงกระทำกับตนได้อย่างนั้นตนเองไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาราวกับว่าตัวเองไม่มีอยู่ในโลกนี้เธอทนสภาพเช่นนี้ไม่ได้ในที่สุดเธอก็ทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตชายหนุ่มนั้นเมื่อกลับมากระทำพิธีศพให้แก่ภรรยาตนเองแล้วตอนเย็นก็กลับมาที่บ้านพอจุดตะเกียงลูกชายก็ตะโกนออกมาว่านี่ไงพ่อแล้วเด็กก็ไปชี้ที่เงาของพ่อบนกำแพงบ้านเด็กพูดต่อไปว่าพ่อมาทุกคืนอย่างนี้แหละแม่คุยกับพ่อทุกคืนเลยร้องไห้ด้วยถ้าแม่นั่งพ่อก็นั่งถ้าแม่นอนพ่อก็นอนถึงตอนนี้ชายหนุ่มก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงก็คือว่าภรรยาของเขาร้องไห้กับเงาของตัวเองทุกคืนด้วยความคิดถึงสามีของตนแล้ววันหนึ่งลูกสงสัยขึ้นมาว่าพ่อของตัวนั้นอยู่ที่ไหนแม่จึงชี้ไปที่เงาบนกำแพงแล้วก็บอกขึ้นว่านี่ไงพ่อของลูกเด็กก็พาซื่อเข้าใจว่าเงาบนกำแพงนั้นเป็นพ่อของตัวเองจริงๆทั้งภรรยาและสามีต่างรักกันซื่อสัตย์ต่อกันแต่ทำไมเรื่องนี้จึงจบลงด้วยความเศร้านั่นก็เพราะว่าชายหนุ่มปักใจเชื่อความคิดของตนเองมากเกินไปพอได้ยินคำพูดของเด็กซึ่งไร้เดียงสาก็สรุปทันทีว่าภรรยาของตนนั้นมีชู้ดูจากลักษณะอาการที่ลูกเล่าให้ฟังมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจะมีใครที่ไหนมาหาภรรยาของตนทุกคืนได้นอกจากชายชู้เขาเชื่อว่าภรรยามีชู้เพราะลักษณะอาการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นทว่าโดยตรรกะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะชายหนุ่มด่วนสรุปจนเกินไปโดยไม่รู้จักท้วงความคิดของตัวเองเสียก่อนว่าความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดก็ได้แต่เมื่อสรุปและเชื่อความคิดอย่างนี้นั้นก็ทำให้เห็นภรรยาของตัวเป็นคนเลวทันทีที่จริงเรื่องนี้อาจจะไม่จบอย่างนั้นถ้าหากว่าชายหนุ่มพยายามหาความจริงเช่นสอบถามภรรยาของตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรแต่เป็นเพราะปากหนักจึงทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกถ้ามีสติเราก็จะทักท้วงความคิดของตัวเองว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปอย่างนั้นคนที่มีสติรู้ทันความคิดเขาจะไม่เชื่อความคิดของตัวเองง่ายๆเพราะรู้ว่าความคิดนั้นเป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้เวลาเราเจริญสติจะรู้ดีว่าความคิดมันหลอกเราเก่งแค่ไหนคิดเป็นตุเป็นตะน่าเชื่อถือแต่บางทีก็ตีตนไปก่อนไข้ถ้าเรารู้จักความคิดของเราดีพอเราจะไม่ด่วนสรุปไม่รีบตัดสินอะไรง่ายๆ
สติจะช่วยทักท้วงหรือว่าตักเตือนให้ช้าก่อนเพราะประสบการณ์หลายๆครั้งสอนเราว่าเมื่อด่วนสรุปแล้วมักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนแล้วแต่ความจริงเป็นตรงกันข้ามประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เราไม่ด่วนสรุปหรือเชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่ความคิดของตัวเองสติจะช่วยให้เราระลึกถึงกาลามสูตรข้อที่ว่าอย่าเชื่อเพราะรูปลักษณะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรานึกไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติจะไม่ด่วนสรุปอะไรง่ายๆโดยเฉพาะการสรุปไปในทางที่เป็นโทษกับตัวเองหรือเป็นภัยแก่ผู้อื่นลองดูเถอะว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วที่พอเราด่วนสรุปอะไรเข้าไปแล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และคนอื่นก็เดือดร้อนอีกด้วยกี่ครั้งแล้วที่เราด่วนสรุปเพราะรูปลักษณ์มันชวนให้เป็นให้เชื่อให้น่าจะเป็นอย่างนั้นเคยเจอไหมบางคนนัดกันแล้วไม่มาตามนัดเลยพานโกรธหาว่าเขาโกหกเราบ้างไม่ให้ความสำคัญกับเราบ้างเสร็จแล้วใจก็หวนไปคิดและขุดเอาเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีของเขาออกมาเช่นมาสายเป็นประจำพูดจาเชื่อถือไม่ได้ไม่รับผิดชอบงานต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเรามีความคิดแบบนี้ขึ้นมาน่าจะทวงเอาไว้ก่อนเพราะเขาอาจจะมาแต่ยังมาไม่ถึงหรืออาจจะมาแล้วแต่ว่าไปรอประตูอื่นหรืออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นนัดกัน4โมงเย็นแต่มา4โมงเช้าหรืออาจจะมาแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุหรือพ่อแม่เกิดป่วยกระทันหันมีสาเหตุสารพัดที่ทำให้เขาไม่สามารถมาพบเราได้ณเวลาที่นัดหมายหรือตรงจุดนั้นได้แต่เรากลับปักใจว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้เรื่องอย่างเดียวสุดท้ายก็พบว่าความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยที่จริงถ้าสติของเรารวดเร็วฉับไวเราจะทักท้วงได้ดีขึ้นเวลามีคนมาตำหนิหรือติเตียนดุด่าถ้าไม่มีสติเราจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะใจจะสำคัญมั่นหมายว่าฉันถูกด่านะหรืออาจจะนึกต่อไปว่าทำไมถึงมาด่าฉันด้วยแต่ถ้ามีสติมันจะท้วงขึ้นมาเลยว่าทำไมฉันถึงทุกข์เพราะลมปากของเขาด้วยเคยไหมเราให้สติมาทักท้วงบ้างไหมว่าทำไมถึงต้องทุกข์เพราะลมปากของคนอื่นเราได้แต่บ่นว่าทำไมเขามาด่าฉันทำไมไม่เห็นความดีของฉันบ้างแต่เราเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าทำไมฉันถึงทุกข์เพียงเพราะลมปากคนอื่นบางทีก็บ่นเสียใจว่าเขาไม่เข้าใจฉันเลยถ้าเรามีสติเราจะถามตัวเองใหม่ว่าแล้วฉันเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าล่ะถ้าเรามีสติและมีปัญญาที่คล่องแคล่วฉับไวเมื่อประสบเหตุการณ์ไม่น่าพอใจนอกจากจะไม่ทุกข์คือเฉยๆหรือเสมอตัวคือไม่ทุกข์เรายังสามารถทำให้มันกลายเป็นบวกขึ้นมาหรือเกิดเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราเรียกว่ามีกำไรเกิดขึ้นอย่างคนที่เป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งบางคนนอกจากจะไม่ทุกข์ที่เป็นมะเร็งแล้วยังรู้สึกโชคดีที่เป็นมะเร็งส่วนคนที่ประสบความพลัดพรากสูญเสียนอกจากจะไม่ทุกข์เพราะถือว่าธรรมดาแล้วยังได้บทเรียนสอนใจเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะนี่เรียกว่าได้กำไรคือได้ประโยชน์เราต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นคุณประโยชน์ให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนฉลาดได้ประโยชน์จากศัตรูมากกว่าที่คนเขาได้จากมิตรถ้าความทุกข์เหมือนกับศัตรูเราก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความทุกข์ให้ประโยชน์แก่คนฉลาดมากกว่าที่คนเขาจะได้จากความสุขสำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วสามารถจะได้ประโยชน์จากศัตรูหรือความทุกข์ได้มากเช่นเวลาที่ศัตรูมาด่ามาว่ามองให้ดีก็จะเห็นตัวเราในแง่หนึ่งซึ่งมักจะมองไม่เห็นเพราะศัตรูชอบเอาแง่ที่ไม่ดีของคนเรานำมาแฉในขณะที่เพื่อนๆมองไม่เห็นหรือไม่กล้าที่จะพูดเพราะเกรงใจเรากลัวมิตรภาพจะสั่นคลอน
แต่ศัตรูเขาไม่แคร์ในเรื่องนี้จึงเอาส่วนที่ไม่ดีของเรานั้นออกมาแฉได้สบายประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเราได้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งของตัวตนเราจริงอยู่ส่วนที่ไม่จริงก็คงมีอยู่เราก็ต้องรู้จักตัดออกไปแต่อันไหนที่เป็นความจริงแม้จะเป็นด้านลบก็ควรเอามาพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเองด้วยวิธีนี้ชีวิตของตัวเราจึงจะเจริญงอกงามได้แน่นอนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ